กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะวันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะคะว่ากันว่านี่คือพาหนะที่รวมความสามารถของทั้งเรือและรถสุดหรุ่ยเอาไว้ในคันเดียวกันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะจี้สารดาเองเศรษฐภัทรกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จี้จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับรถและเรือที่อยู่ในคันเดียวกันค่ะเพราะรถคันนี้นะคะสามารถทั้งลุยน้ำและบนบกแบบลุยๆได้อย่างชัดเจนมากค่ะเชิญติดตามชมได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะลาเซเรตโมกรถระบบไฟฟ้าคันนี้มีจุดเด่นในหลายด้านนอกจากความสามารถเดิมๆก็คือความถึกลุยทนที่มีอยู่ในตัวออริจินอลของมันอยู่แล้วมันยังเพิ่มความสามารถในการสะเทินน้ำสะเทินบกให้คุณได้ขับลุยลงน้ำได้อย่างสบายๆแต่อาจจะยังมีข้อจำกัดในเรื่องระยะทางอยู่บ้างเพราะมันยังคงอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากอยู่ดีค่ะแนวคิดสุดแหวกของรัสเซลสโมกเริ่มต้นจากผู้ผลิตเกิดความสงสัยและข้องใจว่าทำไมเราต้องเสียเวลาขับรถเพื่อไปที่ชายหาดจากนั้นต้องหาที่จอดแถมยังต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปลงเรือแทนเพื่อที่จะไปปาร์ตี้บนเรือยอชทั้งที่จริงแล้วจอดห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นดังนั้นเขาจึงคิดจะทำรถที่ลุยได้ทุกสถานการณ์ขึ้นมาจนไปถึงรถโมกแบบออริจินอลและนำมาพัฒนาต่อยอดในแบบของตัวเองนอกจากมีความสามารถในการสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วลาเซเรตโมกยังมีรูปร่างที่เล็กกว่าโมกแบบออริจินอลเพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้นแต่ก็ยังคงมีเบาะแบบ2ตอนสำหรับรองรับผู้โดยสารด้านหลังอีกทั้งยังเหลือพื้นที่ในการบรรจุของได้อีกด้วยซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์ขนาด 400cc อาจจะมองดูว่ามันน้อยไปสักนิดแต่ถ้าหากลองคิดว่าคุณจะได้ความสามารถในการขับลุยไปในน้ำได้เข้ามาแทนก็ถือว่ายังพอรับได้ดังนั้นลาเซเรตโมกคันนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะมีไว้เพื่อขับไปเที่ยวทะเลเรื่องของความปลอดภัยในการขับไปลงน้ำนั้นผู้ผลิตบอกว่ามั่นใจได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงบวกกับโลหะโฟมชั้นดีที่ซ่อนอยู่ระหว่างกลางช่องว่างของโครงสร้างจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะปลอดภัยและไม่มีวันจมอย่างแน่นอนเพราะมันเปรียบเสมือนเรือลำเล็กๆลำหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากใครอยากได้คงต้องรออีกนิดนึงนะคะเพราะผู้ผลิตบอกมาว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการลุยน้ำเค็มในทะเลอยู่แต่ถ้าเป็นน้ำจืดนั้นสบายใจหายห่วงได้ดังนั้นใครที่สนใจลาเซเรตโมกคันนี้ต้องลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของมันไปพลางๆระหว่างรอการวางขายอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแม้ผู้ผลิตเขาคอนเฟิร์มมาสักขนาดนี้ว่าลุยน้ำได้ดีเยี่ยมแบบนี้แล้วก็แต่ก็ต้องแน่ใจนิดนึงนะคะว่าลงน้ำทะเลอาจจะมีปัญหานิดหน่อยต้องรอพัฒนาแต่ถ้าในน้ำจืดแล้วก็มั่นใจได้ 100% เลยค่ะครั้งหน้าจอเด่นประเด็นวิทย์จะมีอะไรมานำเสนอรอติดตามชมกันนะคะครั้งนี้จี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะเห็นแบบนี้แล้วน่าจะมีต้นแบบหรือไอเดียมาจากเรือถีบเป็ดแน่นอนเลยน่าสนใจนะคะว่าจะช่วยในเรื่องของการประหยัดหรือว่าช่วยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านพลังงานได้อย่างไรไม่แน่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าทุกวันนี้น้ำเนี่ยท่วมบ่อยถ้าหากว่าขับรถอยู่แล้วไปเจอน้ำหลากมาก็กลายเป็นเรือได้ลุยได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็เป็นการออกแบบสำหรับวิศวกรรมทางด้านรถยนต์ก็คงจะต้องติดตามการพัฒนาแบบนี้ต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วจะน่าสนใจและสามารถนำมาใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องราวในช่วงของเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเชิญชวนเที่ยวงานนะคะมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะคะไปเจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะจัดขึ้นที่ฮ.2ถึงฮ.8ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มตรงค่ะภายในงานมีความรู้มากมายเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะคะและทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกคนสามารถเข้า
ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไปเจอกันที่งานนี้ได้เลยนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ